ปัญหาเหงือกร่นเป็นปัญหาที่เราพบได้โดยทั่วไปแต่ส่วนมากคนไข้จะไม่ค่อยรู้ตัวนะคะก็วันนี้เราจะโฟกัสมาถึงปัญหาเหงือกร่นเฉพาะจุดแล้วก็วิธีการรักษานะคะอาการเหงือกร่นนะคะคือลักษณะของอาการที่มีการถดถอยของระดับเหงือกลงมาซึ่งปกติแล้วเนี่ยเหงือกคนเราควรจะอยู่ที่ระหว่างรอยต่อของรากฟันและตัวฟันแต่ว่าการที่มีเหงือกร่นคือการที่เหงือกจะถอยลงมาตรงบริเวณรากฟันนะคะทำให้บางทีเราจะเห็นว่าตัวฟันของเราดูยาวขึ้นหรือว่าบางทีคนไข้จะรู้สึกตัวได้จากอาการเสียวฟันที่อาจจะเกิดขึ้นมาเองหรือว่าเมื่อทานอาหารค่ะสาเหตุของการเหงือกร่นนะคะก็จะมีได้หลายสาเหตุสาเหตุแรกที่จะพบกันมากก็คือปัญหาจากการที่มีคราบฟันอยู่นะคะก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองและเหงือกสามารถร่นลงมาได้ข้อ2นะคะคือโรคปริทันอักเสบหรือว่าโรคเหงือกซึ่งอาจจะทำให้เกิดการละลายตัวของกระดูกแล้วก็การละลายตัวของเหงือกค่ะข้อต่อไปนะคะคือการเรียงตัวที่ผิดปกติของฟันค่ะซึ่งฟันอาจจะเรียงตัวออกมานอกเบ้ากระดูกทำให้มีเหงือกหรือว่ากระดูกที่บางกว่าปกตินะคะก็จะเสี่ยงต่อการที่มีการเหงือกร่นลงไปได้ค่ะการสบฟันที่ผิดปกติก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะเพราะว่าแรงกระแทกจากการกัดเคี้ยวของคนเราสามารถทำให้ตัวฟันเราสึกเข้าไปพอตัวฟันเราสึกเข้าไปจะทำให้มีเชื้อโรคเข้ามาสะสมในนั้นการที่มีเชื้อโรคติดเข้าไปนะคะก็จะทำให้ส่งผลต่อการที่ทำให้เหงือกมีการลดระดับลงมาเช่นกันค่ะอีกสาเหตุนะคะคือการแปรงฟันที่ผิดวิธีค่ะการแปรงฟันที่ผิดตำแหน่งหรือว่าการแปรงย้ำๆทุกวันนะคะจะเป็นการทำให้เหงือกฉีกขาดแล้วก็ร่นลงไปในที่สุดค่ะบางครั้งหลังจากที่เราทำการบูรณะฟันเช่นมีการอุดฟันหรือทำการครอบฟันถ้าสมมุติว่าขอบของวัสดุบูรณะฟันนั้นลงไปใต้เหงือกก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเหงือกร่นได้ค่ะคนไข้ที่ผ่านการจัดฟันมานะคะบางครั้งก็จะประสบปัญหาการเหงือกร่นได้เพราะว่าคุณหมอจัดฟันจะต้องมีการเรียงตัวให้ฟันอยู่ในแนวที่เหมาะสมซึ่งบางครั้งอาจจะไปเรียงตัวอยู่ในแนวที่กระดูกด้านหน้ามีการบางกว่าปกติเลยทำให้เสี่ยงต่อการเหงือกร่นได้ค่ะในบางครั้งปัจจัยที่ทำให้เกิดการเหงือกร่นก็คือปัจจัยทางกายภาพนั่นเองก็คือบางทีลักษณะเหงือกของเราอาจจะบางกว่าปกติอยู่แล้วนะคะหรือว่าบางทีอาจจะมีอวัยวะข้างเคียงอย่างเช่นตัวกล้ามเนื้อข้างเคียงที่มีการดึงรั้งเหงือกให้ร่นลงไปค่ะข้อบ่งชี้ของการรักษาอาการเหงือกร่นนะคะก็จะมีปัจจัยหลักๆจะอยู่ที่ตัวคนไข้ถ้าคนไข้รู้สึกว่าเป็นปัญหาเรื่องความสวยงามมีฟันซี่ที่ดูยาวขึ้นหรือว่าอาจจะมีปัญหาอาการเสียวฟันค่ะซึ่งอาการเสียวฟันก็อย่างที่แจ้งไปอาจจะเกิดจากการดื่มของเย็นหรือว่าการทานอาหารหรือว่าอาจจะเป็นขึ้นมาได้ด้วยตัวเองนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือถ้าสมมติว่าคนไข้มีแผนการรักษาเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมอื่นๆเช่นการจัดฟันหรือว่าการใส่ฟันปลอมหรือแม้แต่การใส่อิมพลานต์ก็แล้วเหงือกที่อยู่รอบๆ บริเวณนั้นไม่เหมาะสมก็อาจจะมีการรีเฟอร์มาเพื่อทำการปลูกเหงือกได้เหมือนกันค่ะการรักษาปัญหาเหงือกร่นวันนี้เราจะมาโฟกัสอยู่ที่การปลูกถ่ายเหงือกนะคะซึ่งเป็นการรักษาเหงือกร่นเฉพาะที่นะคะเทคนิคในการปลูกถ่ายเหงือกก็จะมีหลายวิธีนะคะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่เราจะปลูกถ่ายหรือว่าจะอยู่ที่วิธีการหรือว่ารอยโล่ของแต่ละบุคคลไปนะคะชนิดของเนื้อเยื่อที่นำมาปลูกถ่ายนะคะจะมีทั้งนำมาจากตัวคนไข้เองซึ่งส่วนมากจะนำมาจากบริเวณเพดานปากนะคะหรือว่าอาจจะนำมาจากตัวเนื้อเยื่อที่สังเคราะห์ขึ้นมาหรือว่าจะนำมาจากเนื้อเยื่อที่มาจากสัตว์แต่ว่าตัวเนื้อเยื่อเหล่านี้ก็จะมีการสเตอร์ไลน์แล้วก็ผ่านกระบวนการที่จะสามารถนำมาใช้งานในปากมนุษย์ได้ค่ะวิธีการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อนะคะมีด้วยกันหลากหลายวิธีแต่ว่า
ที่จะใช้กันเป็นประจำก็จะมีการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อทางชิ้นหรือว่า free gingival graft หรือว่าจะเป็นการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อยึดต่อหรือที่เราเรียกว่า connective tissue graft อีกวิธีหนึ่งนะคะคือการเคลื่อนแผ่นเหงือกจากบริเวณซี่ข้างเคียงเข้ามาปิดนะคะหรือว่าเราเรียกว่า lateral reposition flap ค่ะจากที่ได้กล่าวมานะคะก็จะเห็นว่าอาการเหงือกร่นมีหลากหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดนะคะแล้วก็การรักษาก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นหมอแนะนำว่าถ้าสมมติว่าคนไข้รู้สึกตัวว่ามีปัญหาเหงือกร่นโดยเฉพาะเหงือกร่นเฉพาะที่อยากให้เข้ามาที่โรงพยาบาลเพื่อปรึกษาก่อนค่ะแล้วเราจะได้ทำการจัดแผนการรักษาที่เหมาะสมแต่ละบุคคลต่อไปค่ะ